เอาล่ะต่อจากคลิปที่แล้วก็คือของผมเทสในเรื่องของบากิอิน130ไปแล้วตอนนี้อินผมก็อยู่ที่130เดี๋ยวของผมจะมีเทสอิน145ให้ด้วยซึ่งตอนนี้ของผมมาอยู่ใน VB เราจะเทสกันที่วิสาดก่อนละกันเอาล่ะของผมเดินมาถึงแล้วตัววีของผมก็เกาะคนอื่นมากำลังเดินรอคนลากอันนี้ขึ้นอยู่กับคนลากด้วยเอาต้องเอากลางๆอ่ะเพราะว่าเวลาเมเทโอมันออกเนี่ยมันจะออกสุ่มในระยะวงเวทซึ่งผมก็ไม่รู้มันจะออกตรงไหนถ้าลากริมไปแล้วมันออกมุมมันก็จะไม่ลูกเมเทโอมันจะไม่ออกไงของผมบากิเรียบร้อยแล้วอ่ะกดผิดป้าบติดแล้วสังเกตที่เท้าแมวดีๆกระพริบแป๊บหนึ่งขึ้นจะขึ้นแป๊บหนึ่งอันนี้ยังล่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะไปติดไอตัวธงกับโคมไฟข้างๆแต่ก็ถือว่าไวอยู่นะก็นับว่าไวอยู่ต่อไปก็อันนี้ผมก็เอาแอสตีไปไม่มีอะไรเนี่ยบาดผมฟอสจุกได้เนี่ยภาพภาพเลยกลายเป็นช้าเลยนี่ถ้าเอาไปใช้ในแลบก็นั่นแหละแข็งรวดเร็วตัวนี้ผมเอาบาทเดินก่อนก็ถ้าเกิดเอามาฟอร์สโจ๊กในแลบมันก็จะแข็งรัวอยู่แค่ว่าต้องมีตัวโอน SP ให้เรื่อยๆผมเอาวิกเกาะไปแล้วอ่ะโอเคผมกำลังเดินไปอยู่กลับมาที่เดิมพื้นไฟจริงๆมันต้องกลางมันต้องกลางตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเอาบากิเดินไปทับมันก็จะได้อยู่แต่พื้นไฟมันกลางตรงบากิไม่ได้คือถ้ามันกลางพื้นไฟก่อนอะแล้วผมเอาบากิเดินไปซ้อนอะอย่างนั้นอะได้ป้าเขาให้ป้าเขาให้ติดแล้วอันนี้ยังพอได้อยู่ก็กลางอยู่อ่ะดัมมิดอาซิล่าผลหมดไปแป๊บนึงนิ่มเลยเป็นไงสบายเอาแอสสลับก่อนอ่ะนี่ผมอินเพสซีฟลิฟต์เอามาให้ตีไวขึ้นจริงๆไม่ต้องก็ได้มั้งถ้ามีแอดวานซ์อะดรีนาลีนแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรากันอีกรอบของผมจะเอา130ให้ดูอีกชุดหนึ่งแบทเทิลกราวก็เดี๋ยวคราวนี้ของผมจะไปที่อิน145และดูว่ามันเป็นยังไงดูดีเลย์มีเทโอดีๆมันกระพริบนานแค่ไหนจำเท้าแมวเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอเวลาเรากดไอตอนเรากดอินเพิ่ม15จากบ็อกกี้อินน่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันชัดเจนแค่ไหนนั่นแหละขึ้นอีกนิดขึ้นอีกหน่อยนั่นแหละอย่างนั้นเป๊ะเลยชอบบากิแล้วเดินวีก่อน
น่าจะโอเคใช้เร่งจับเวลาเดี๋ยวดูนี่ว่าเท่าไหร่อ้าวอาซิล่าหายโอ้โหเฮ้ยเท่าไหร่เนี่ย20กว่าวิ21โหดจัดอ่ะถ้าอิน145ก็น่าจะได้สักอาจจะเหลือ20วิอาจจะเหลือ20วินะหรืออาจจะ19ก็ได้ถ้าดีๆแบบเนี้ยขึ้นอยู่กับการลากด้วยจริงๆวิดีโอแม่งลงบนตีนลงไปลงสักขอบเลยมันก็โดนไม่เต็มไงแต่ไอ้บาทตัวเนี้ยของผมใช้ Impressive Lift หรือ9ไอ้ตัวที่แล้วมันเลเวล1อันนี้ก็จะเหมาะเอามาใช้ใน BB หมอวิก่อนเอาล่ะบาทผมเดินต่อตึบ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 อย่าลืมจำเท้าแมวไว้ดีๆว่ามันขึ้นนานแค่ไหนเพื่อเราจะเอามาเปรียบเทียบว่าพออิน145แล้วมันน้อยกว่าเดิมต่างกันแค่ไหนนั่นเองโอเคลากไปแล้วขึ้นเออนั่นแหละพยายามลากให้ห่างตัวการ์เดียนอะรอบตัวมันอะ5คูณ5ช่องอ่ะทั้ง2ตัว5คูณ5ช่องทั้ง2ตัวมันไม่มีกำแพงอยู่อ่ะเพราะว่าผมจะเมเทโอได้เต็มๆป้าบป้าบเสียเวลาไฟวอลไป2ทีอีเฮ้โอ้ยอามาเกดอนเลยเนี่ยเมเทโอลงขนาดเนี้ยคันนี้ช้าเว้ย22 23วิก็ไปยืนแช่เลยอ่ะตลาดเดี๋ยวต่อไปของผมจะเอาบาทที่กดป๊อกกี้อินเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเป็นยังไงจำเท้าแมวมันได้แล้วใช่ไหมเนี่ยคราวนี้มันไวนะเนี่ยจะว่าไปครับรอบนี้ก็ไวอยู่ไม่ถึง4นาทีเลย3นาทีกว่าเท่าที่ผมอัดดูเอาล่ะคราวนี้ของผมเอาบาทที่กดอินมาแล้วเตรียมจะกดอินเดินมาถึงเรียบร้อยต่อไปก็ป๊อกกี้อินป้าบเขาให้สเตตัสของผมก็จะบวก46 99บวก46ก็145ก็จะลดดีเลย140เอ้ยลดดีเลย 99% ดูเท้าแมวดีๆป้าบป้าบกระพริบเท้าแมวกระพริบแบบพริบตาเดียวอ่ะถ้าเกิดตอน130มันยังแช่อยู่แป๊บนึงใช่ไหมนี่มันไวมากเท่าไหร่เนี่ย21เลื่อนพอเลื่อนนิ้วไป1วิบ้างเลื่อนไปดูก็ประมาณ20อ่ะ20 21ถ้าจังหวะดีๆก็อาจจะ18หรือ19วิได้แต่ความจริงต่างกันแค่ไม่กี่วิอย่างนี้ช่างหัวมันเถอะก็ไม่ได้ต่างกันมากก็จะไวขึ้นประมาณ 1-2 วินะอาจจะเอาไปใช้ในคิววอก็ได้หรือแต่ถ้าสำหรับ VB มันช้าขึ้นแค่ไม่กี่วิก็ไม่ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหร่แล้วล่ะแต่ถ้าคิววอลหมายถึงความเป็นความตายระหว่างฝั่งโจมตีฝั่งบุกหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคงไม่เชี่ยวชาญคิววอลผมคงปล่อยเอาล่ะผมเอาบาทเดินก่อน
ตึบตึบเดินเดินผมจะเทส VB ให้สองชุดเหมือนเดิมชุดหนึ่งก็สองรอบตอนนี้อินผมก็145เท่าเดิมลดดีเลย์99%หลังจากเอ้าวีเราเกาะไม่ติดนี่หว่าหลังจากเทสวีเสร็จเดี๋ยวผมจะไปต่อกันที่ S อยากเห็นแล้วใช่ไหมแต่ S มันจะมีเรื่อง Attack Speed เข้ามาเพราะว่าตัววีของผมมันถ้าสังเกตดีๆถ้า Meteo Storm อ่ะมันยืนนิ่งแล้วก็ออกสกิลอ่ะผมว่าดูเท้าแมวดิกระพริบแบบพริบตาเดียวอ่ะโอ้โอ้โอ้ยยอโหดจริงคืออิน145เนี่ยลดดีเลย์99%แล้วเพราะฉะนั้นเท้าแมวของผมแน่นอนมันจะขึ้นช้ากว่าเอ้ยมันจะขึ้นแล้วก็หายไปไวกว่า96%อยู่แล้วล่ะมันก็จะขึ้นกระพริบแบบแป๊บเดียวถ้าระยะสั้นแค่ไม่กี่วิอย่างนี้มันก็อาจจะดูไม่ค่อยต่างมากเท่าไหร่แต่ผมสังเกตดูขึ้นเห็นสกิลรัวขึ้นชัดเลยเอาล่ะเราต่อกันอีกอินยัง145อยู่เหมือนเดิมดูเท้าแมวดีๆเพราะรอบชุดนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะเทสให้ก่อนจะไปต่อที่แอสกระพริบไวมากเลยเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิดีโอมันจะรัวมากอ่ะเอาโตลำดับเพี้ยนน่าจะประมาณ20วิเมื่อกี้คือไอ้ตัววิของผมอ่ะไอ้ท่าเมเทโออ่ะมันยืนนิ่งๆแล้วก็ออกสกิลไงมันเหมือนกับว่ามันไม่มีแอคไม่จำเป็นต้องใช้แอคไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโมชั่นดีเลย์อ่ะก็คือท่าโจมตีอ่ะเดี๋ยวเวลาแอดเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีคืออย่างเช่นสกิลท่าไฟโบอย่างเงี้ยเวลาเราไล่เสร็จปุ๊บมันก็จะยิงใช่ไหมมันเป็นท่าชี้อันนั้นเรียกโมชั่นดีเลย์แต่เมเทโอสตอร์มผมเห็นมันยืนนิ่งก็น่าจะไม่เกี่ยวกับโมชันดีเลย์นะเพราะเห็นมันก็ออกรัวมากแต่เดี๋ยวเอาไว้คลิปหลังๆเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแบบไลท์ดีเลย์ไลท์เท้าแมวแล้วก็เดี๋ยวจะลอง Attack Speed สำหรับตัววีด้วยดูดิว่ามันจะได้ขนาดไหนเอาล่ะเดินก่อนบ็อกกี้ยังไม่หมดก็อยู่ได้นานอยู่นั่นแหละกลางเป๊ะป้าบบากิอาวิเกาะหลุดนี่ว่าเดิน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 ครับถึงละปึ๊บจอก่อนจะได้เห็นชัดๆป้าบอ้าวอ้าวไฟวอลแฮมปื้อไฟวอลดีเดียวด้วยคราวนี้กี่วิวะเนี่ยเย็ดเท่โอ้โอ้ตายฮา42วิก็หมายความว่า18วิกว่าผมจะเลื่อนเมาส์ไปก็ประมาณ
ก็ประมาณ1 วีก็น่าจะประมาณ17-18 วีอ่ะไงล่ะ145โหดจริงวีของผมก็ใส่ของเพิ่มเมจิกแอทแทคด้วยแหละมันก็เลยไวมันแรงด้วยแหละใส่ของเซตเมทิโฮเข้าไปอีกเอาล่ะหลังจากจบตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปต่อกันที่แอฟเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงเราได้เห็นตัววิกันไปเรียบร้อยแล้วว่ามันโหดขนาดไหนเวลาเราเมโทโอรัวๆไล่หลอดแล้วก็ดีเลย์หลังไล่เนี่ยหายไป 96% แล้วก็ 99% ก็คือรัวมากรัวแบบสุดๆแต่ว่าคราวนี้เป็นตัวแอสซึ่งตัวแอสเนี่ยจะซับซ้อนกว่าวิอยู่พอสมควรก็คือ1อย่างแรกไอระยะเวลาไล่แอสของผมคงไม่มีใครเขาใส่อาซิล่ากันหรอกมั้งจริงไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ใส่อาซิล่าเพราะฉะนั้นไอ้ระยะเวลาไล่มันก็ไม่ไหลหลอดมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าต่อให้ดีเลย์หลังไล่ลด 100% เลยนะแต่ว่าเราไล่นานมาก2วิอย่างเงี้ยยังไงมันก็คุณจะสแปมโซเดสทรอยเออร์ไม่มีทางเร็วกว่า2วิถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องระยะเวลาไล่1สำคัญเพราะฉะนั้นการที่จะเอาบากิมาให้โซเดสทรอยเออร์รัวๆเนี่ยเรื่องเด็กสำคัญก็คือในเมื่อเราไม่ได้ใส่อาซิล่าแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำให้เด็กมันเยอะๆเพื่อลดเวลาไล่แอดให้เยอะๆตามไปด้วยเรื่องระยะเวลาไล่เราจะติดแล้วที่1นะก็คือระยะเวลาไล่อันที่2คือ attack speed คือไอวิเมเทโอเนี่ยสังเกตดีๆว่าช่วงต้นคลิปอะเวลาเมเทโอไล่เสร็จอะมันจะอยู่นิ่งๆถูกป่ะแต่แอสซาซินอะเวลาโซเดสทอยเออร์อะคือมันไม่ได้ไล่เสร็จปุ๊บก็หยุดจบคือมันมีท่าแอคชั่นคือท่าโจมตีอ่ะคล้ายๆท่าฟันหรือท่ายิงอ่ะแบบวิจูปิเตอร์อย่างเงี้ยจูปิเทลทันเดอร์ใส่หรือว่าทันเดอร์สตอร์มอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแอคชั่นท่าออกมาซึ่งไอแอคชั่นท่าเนี่ยเขาเรียกกันโมชั่นดีเลย์พูดง่ายก็คือเช่นถ้าคุณฟันดาบต่อให้คุณไล่หลอดคุณไม่มีทางที่จะสแปมรัวได้กว่าท่าฟันดาบที่คุณออกฟันถ้าคุณฟันกว่าจะง้างกว่าจะฟันแอทแทคสปีดเช่นแอทแทคสปีดอย่างเงี้ยถ้าผมอย่างนี้ปั๊บ attack speed ถ้าผม167กี่ทีวะเนี่ยสมมุติ1วิผมฟัน2ทีต่อให้ผมไลท์ดีเลย์แล้วก็ไลท์หลอดยังไงผมไม่มีทางฟันไวกว่าไอที่แอคชั่นดีเลย์ของผมแน่นอนพูดง่ายก็คือสมมุติว่า1วิผมฟันได้1ครั้งถ้าสมมุติ attack อย่างนี้นะ attack speed อย่างนี้นะ1วิผมฟันได้1ครั้งต่อให้ไลท์หลอดไลท์ดีเลย์ผมไม่มีทางรวมกว่านี้แน่นอนเพราะว่าผมติดที่ attack speed ไงคือมันง้างช้ากว่าจะง้างกว่าจะฟันกว่าจะชักกลับมาแล้วกว่าจะใช้ใหม่อีกครั้งคือมันจะติดที่ attack speed เพราะฉะนั้น attack speed เนี่ยสำคัญคือ2เรื่องแล้วนะ1คือระยะเวลาไล่2คือ attack speed อันที่3คือ delay หลังไล่ต่อให้ attack speed คูณ190ต่อให้ delay ไล่ไล่หลอดมันก็จะมาติดที่ดีเลย์หลังไล่ก็คือไอ้ขึ้นเท้าแมวอะถ้า3อย่างเนี้ย3ปัจจัยเนี้ยหายหมดไวหมดมันถึงจะรัวได้แบบวิก็คืออย่างที่วิผมได้เห็นในช่วงต้นคลิปเห็นไหมผมใส่อาซิล่าบวกวากิเข้าไปมันไล่หลอดแล้วปัจจัยแรกนะระยะเวลาไล่ผมเป็น0อันที่2คือ attack speed ไอ้ตัววิเนี่ย attack speed มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ว่าผมคือไอตัวไอท่าเมเทโออ่ะมันยืนนิ่งๆผมไม่แน่ใจว่ามันมีโมชั่นดีเลย์ไหมแต่โดยถ้าดูด้วยสายตาคือเห็นอยู่แล้วล่ะว่ามันยืนนิ่งๆแล้วก็ออกสกิลมันไม่มีท่ายิงท่าชักอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอตัวนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะเทสอีกทีนึงว่าไอท่าที่มันยืนนิ่งๆเนี่ยมันมีแอทสปีดมีผลจริงไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถ้าเช่นถ้าผมยิงไฟโบใส่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รัวมากอยู่แล้วเพราะมันกว่าจะชี้กว่าจะอะไรมันก็จะช้าวิผมมัน AGI 1ไงถูกป่ะเพราะฉะนั้น attack speed ผมจะมีปัญหากับบางสกิลแต่ว่าไอ้เรื่องอันที่3ก็คือ delay หลังไล่ซึ่งผมลดดูแล้ว 96% กับ 99% ก็อย่างที่เห็นมันก็จะไวและ2ปัจจัยแต่ส่วนแอดเนี่ยปัจจัยแรกก็คือระยะเวลาไล่ของผมจะไม่เป็น0แล้วเพราะฉะนั้นมันจะช้าอันที่2ก็คือ attack speed ด้วยส่วนดีเลย์หลังไล่ก็น่าจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสกันดูดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไร
โดยอันแรกผมจะเทสแอทแทคสปีดช้าๆก่อนเลยเพื่อให้เห็นว่าแอทแทคสปีดแบบนี้มันมีผลกับโซเดสทอยเยอร์มากขนาดไหนเอาล่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเอาไอ้นี่เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมใส่ดาบมือเดียว2อันเอาล่ะคราวนี้ผมจะเทสให้ดูว่าบากิมันมีผลยังไงโดยผมจะเริ่มที่ Attack Speed ต่ำๆก่อนก็คือผมใส่ดาบเนี่ย2อันก็คือดาบมือเดียว2อันปั๊บเนี่ย Attack Speed ลดแล้วนะลดอีกผมไม่กดยาเร่งไม่มี AB ไม่มีอะไรทั้งนั้นโดยผมจะให้บากิของผมมีแต่เบสซิ่งซึ่งอินก็คือ130เหมือนกันเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรผมจะไปฟันให้ดูก่อนว่าให้เห็นว่ามันช้าขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟันให้ดูก่อนโคตรช้าเลยจ้าเห็นไหมเพลินๆชึกอ้าวตายเว้ยแล้วผมจะลองโซเดทอยเออร์อ้าวดีเลย์โคตรนานเลยจ้าเนี่ยเห็นไหมสังเกตแอคชั่นดีเลย์ดีๆนะกว่าจะฟันกว่าจะตายจ้าคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูบากิหุยสังเกตดูอาจจะยังไม่ไวทันใจเท่าไหร่กลางแม่งตรงนี้แหละสังเกตดูว่ามันจะช้าที่ท่าฟันของผมคือมันรัวมากแต่เห็นว่ามันง้างช้ามากเลยมันก็ไวได้แค่นี้แหละมันจะเอาไวขนาดไหนก็ผมใส่ดาบสองข้างเลยนี่หว่ามันจะเอาไวขนาดไหนกันเชียวแถวนี้มันมีอีกไหมเนี่ยเกลี้ยงเลยเว้ยมันหายไปไหนหมดอู้ยอันนี้ก็เยอะเกินเห็นยังเอ่ยบักกี้ผมจะตายเอานะเนี่ยสงสัยผมพกบูมาน้อยไปแอดผมอีกหนึ่งเดี๋ยวผมโซต่ออ่ะเห็นได้ชัดว่ามันช้างที่ง้าทั้งที่ผมไล่ไวดีเลย์ก็ไวมากเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นกาต้าดูฮาร์ปแอทแทคสปีดผมเพิ่มขึ้นต่างกันไหมเห็นยังเพราะฉะนั้นแอทแทคสปีดมีผลอย่างยิ่งโอ้ยเสียงดังไปตรงอื่นดีกว่าที่เดิมเงิมไปไหนหมดครับเห็นไหมไวกว่าเดิมเยอะมากเลยคือมันมีเรื่อง Attack Speed เพิ่มเข้ามาไงเพราะว่าไอ้ท่าไอ้แอดเนี่ยมันต่อให้ไล่ไวไล่ดีเลย์ยังไงมันก็จะช้าไอ้ตรงที่ความเร็วในการโจมตีด้วยหมดเห็นไหมสนุกกว่าเยอะเลยนี่ขนาดผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเนี่ยเฮ้ยยุ่งเอ้ยโซเดสเตอร์เยอร์อย่างนี้ก็มันว่ะต้องเอาลดเร็วขนาดนี้ต้องเอาโนวิดมาโอน SP บอกตรงๆรัวอย่างนี้ไม่ไหว
อาจจะยังจำไม่ได้อ่ะผมใส่ดาบให้ดูอีกรอบจะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากอุ้ยเอื้อง้างไม่ช้าชิบหายช้า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 เอื้อน่าเบื่อจริงๆมันต้องอย่างนี้เอ้ยอย่าห้ออย่าห้ออย่าห้อเห็นไหมอย่าห้ออ้าวตายแล้วก็นั่นแหละเขาเอาล่ะคราวนี้ของผมจะกดยาเร่งกด AB อันนี้ของผมลืมเอาล่ะปั๊มก่อนปั๊มมาดิครับมาดิครับมาดิครับอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิ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 หุ้ยกัดบาดกูนี่นี่หุ้ยตีหายไปให้หมดหายไปให้หมดหายไปให้หมดคิวเคียโหดมากเลยเนี่ยโซเดสผมคงเหมาะกับกาตามากกว่าผมชอบไวๆเพราะว่าผมทำแอทแทคสปีดมาสูงเอาพอไม่มีบากีแล้วแม่งกากว่าเดินไวๆหน่อยสีฟ้าผมว่าผมเอาบูมาน่าจะพอแล้วนะสงสัยจะไม่พอว่ะไอ้มันว่ะมันว่ะไอ้หมดบางกี่หมดอ่ะติดมาดิมาดิครับไงล่ะไงล่ะไงล่ะสนุกสนุกครับน่ะอยู่ข้างล่างว่ะอุ๊ย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 บาดกูอุ๊ย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 เมอร์แมนเหรอเมอร์แมนเหรอหายหมดAB จะหมดอุ๊ยอโลเวล่าถ้าเกิดทำแอทแทคสปีดเยอะๆกว่านี้ก็อย่างเช่นปากใส่เป็นปากโป่งแอทแทคสปีดก็ได้ปากสปีดแล้วก็ต้องเป็นปีกทองอ่ะอย่างนั้นอ่ะต้องเป็นปีกทองทำดีๆก็ได้อยู่แอทเทอร์สปีด187หรือจะใช้บัฟแอดวานซ์อะดรีนาลีนก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะก็อาจจะถึง190ได้สงสัยว่าบูผมแม่งไม่พอว่ะสายนี้แดกบูชิบหายMP เกินเอ้ยน้ำหนักเกินมันนี่ล่ะก็มาดิต้องมาดิผมว่าผมน่าจะเอาสุกัตมาด้วยเราควรจะเอาให้มันเห็นกันไปเลยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูแอทแทคสปีดสูงๆกัน
ผมวิ่งก่อนอุ้ยอุ้ยเร็วอยู่เย็ดเท่เฮียอะไรเนี่ย188วู้วู้วู้อ้าวบากี่หมดอย่างนี้ต้องทำให้แอทแทคสปีดมันเยอะๆแล้วว่าไม่ไหวว่ะโหดจัดมากอ่ะโอ้ถ้าจะขนาดนี้นะแม่งโหดจัดอ่ะหมดแล้วสุกัสแม่งน่าจะกดไม่ได้ต้องรอ2นาทีเอาไม่เป็นไรรอก็รอเห็นป่ะ188กับ150ก็ต่างกันอยู่พอสมควรอ้าวหมดตอนที่ผม188แม่งเถื่อนกว่านี้มากอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแอทแทคสปีดผมสูงกว่านี้นะสุดตีนอ่ะก็มาดิครับลูกกระจอกเหรอกระจูไอ้โกเลมมีกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยเยอะอยู่ได้เวลาอ้าวติดกว่านิดนึงอีกนิดนึงจะให้เอาปีกทองโหปีกทองแม่งก็แพงจัดว่ะถ้าจับไม่ไหวและไหนจะการ์ดอีกการ์ดถ้าจะเลดิกมันก็กระไรอยู่ถ้าให้แอสใส่มันก็ต้องปิดทองบอสวิราคาแม่งเท่าไหร่วะเนี่ย750Mได้มั้งโอ้เหมือนที่เราเคยเห็นอยู่นะก็ไม่ไหวนะแบบนั้นผมก็จะแย่เอาเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ต่อให้อีกหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้บาทกดอินและพร้อมอีก20วิผมกดน่าจะมีอาหารสเตตัสเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆจัดดิครับกลัวอะไรมีอะไรอีกไหมเนี่ยภาพ186เว้ยโอ้โห189มาดิบ้าแล้วเว้ยเอ้ยมาดิบ้าแล้วเว้ยมาดิบ้าแล้วเว้ยเอ้ยโหนี่ถ้าเป็นแล็บนี่กระเจิงอ่ะถ้าเราไม่ตายซะก่อนนะเอ้ยไอ้หายในพริบตาโอ้โหเหี้ยโหดมากอ่ะหมุนยังวะเนี่ยยัง189อยู่ไอ้บ้าแล้วเว้ยบ้าแล้วเว้ยไอ้อีรูดรอปเลยอุ้ยเยอะว่ะเยอะเยอะว่ะเยอะลดลงแล้วเว้ยแต่ก็ไม่แคร์หายหมดอยู่ดีหัวปลาอ
อีกนานแค่ไหนเนี่ยครับตอน189บ้าจริงอ่ะโอ้ยมันมากอ่ะขอบอกว่าสุดๆอ่ะสุดตีนอ่ะจริงๆอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเสือก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 คือ186ผมว่าก็โอเคแล้วนะเนี่ยไปเอาบาทเอาบาทเอาบาคีก่อนอ้าวบาทบาคีหมดช้าเลยเอ้ยเสือกเสือกนี่อะไรน่าจะใช้ได้แล้วมั่งผมว่าเอาล่ะคราวนี้ผมจะให้บาทผมกดอ่ะฮะป๊อกกี้อินผมกระฉูดแล้วคราวนี้นี่เสือเดี๋ยวเราดูไอ้แทนสปีดเอ้ยผมว่ามันเร็วกว่าเดิมนะเร็วกว่าหน่อยอ้าวหมดเออผมว่าเร็วกว่าเดิมหน่อยหุ้ยอย่ายิงมาแม่ง MP ไม่ทันว่ะMP มันไม่ทันจริงๆนะเนี่ยสายนี้เปลือง ST สุดๆเออผมว่าไวขึ้นอ่ะยังไงก็ไวขึ้นไวกว่าเดิมหน่อยแต่รู้สึกได้ว่ามันไวขึ้นจริงๆตรงนี้เหมือนจะเยอะว่ะพร้อมไหมล่ะพร้อมจะบวกปะล่ะเยอะแค่ไหนเสือกนี่เสือกกระจุ๋วเหรอปลิงพร้อมไหมบ้าแล้วเว้ยบ้าแล้วเว้ยบ้าบ้าบ้าเนี่ยโอ้โหเสือกนี่เสือกโอ้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 เล่นอะไรกันไอ้นี่โอ้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 มันว่ะโอ้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 เหี้ยมันโคตรอ่ะโอ้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 ช้าลงแล้วนั่นไงก็อย่างที่เห็นโอ้อ้าวบางทีหมดเพราะฉะนั้นแอทแทคสปีดสำคัญมากเลยหมดนี่เสือกอ้าวนี่เดี๋ยวคลิปรีวิวแอดไว้รอแบบเต็มๆแล้วกันอันนี้ผมว่ามันก็ดาแล้วล่ะน่าจะเห็นกันไปพอสมควรสำหรับสายโซเดนไฟเยอร์ใช่ไหมเวลาเอาไปทำบากิจริงๆใช้กับบากิแม่งสุดตีนอ่ะอ
โอ้ยมันว่ะเหี้ยโหดเวอร์อ่ะหมดแป๊บนึงใครให้อัดบาทกูน่าจะใช้ได้แล้วมั้งเข้าหมุนบ่ายอีกรอบเฮ้ช้าจริงๆอุ๊ย MP จะหมดว่ะโหมันเปลืองเกินไปนะเนี่ยไม่ไหวว่ะบ้าแล้วเว้ยบ้าแล้วไม่ถึงเหรออู้อู้อู้อี้สะใจอ้าวไม่ถึงไว้ผมต้องทำคลิป Attack Speed 190ไว้บ้างแล้วมั้งนี่สงสัยอื้อเสือกโอ้โหมันว่ะนี่ใครให้อัดบาทหมดแล้วเนี่ยรู้เลย Attack Speed ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดความเร็วมันลดลงรู้เลยเนี่ยโอ้นี่เสือกอันนี้ก็ได้นะเนี่ยก็มาดิครับเฮ้ยเข้าท่าเฮ้ยเฮ้ยสนุกดีอะเฮ้ยยังไงโหดขิงอะก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับน่าจะเห็นบาทกันไปพอสมควรแล้วถ้าปั้นมาดีๆก็ครับสวัสดีครับ